ผมพาไปที่เพชรบูรณ์ที่เพชรบูรณ์เขามีงานงิ้วประจำปีนี่ก่อนท่านผู้ชมแล้วในงานเหล่านี้มีฟรีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่นะก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านในพื้นที่หรือหมู่บ้านต่างถิ่นก็เขาจะมารวมตัวกันมาดูคอนเสิร์ตใช่ไหมมาดูคอนเสิร์ตต่อให้เล่นหมอลำต่อให้เล่นเพลงสุนทราภรณ์ เขาก็จะมาวัดกำลังกันรำวงก็ตีกันมาแล้วตีกันมาแล้วก็เหมือนกับเหตุการณ์ในงานงิ้วครั้งนี้ค่ะวัยรุ่นชกต่อยทะเลาะกันจนตำรวจต้องไปควบคุมตัวคู่กรณี2คนใช่ไหมค่ะจับขึ้นรถตำรวจไปค่ะจะพาไปดำเนินการต่อแต่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีได้รับแจ้งเหตุมาว่านี่มีวัยรุ่นตีกันอีกแล้วหน้าเวทีเหมือนเดิมตำรวจไปดูหน่อยตำรวจตัดสินใจงั้นเดี๋ยวล็อกรถตำรวจเอาไว้ให้คู่กรณี2คนเนี่ยสงบสติอารมณ์อยู่ในรถหวังว่าจะสงบแล้วหวังว่าจะสำนึกแล้วจะไม่ทำอะไรกันอีกแต่ปรากฏว่าพอตำรวจล็อกรถแล้วออกไปจากรถแค่นั้นแหละภาพปรากฏมาเป็นแบบนี้ไม่เห็นสงบเลยต่อยกันในรถอีรุงตุงนางไปหมดเลยเนี่ยคนที่เขาเห็นก็โอ้โหนี่มันห้าวอะไรขนาดนี้ขนาดโดนควบคุมตัวยังต่อยกันในรถตำรวจอ่ะที่ก็มีแค่นี้ก็ยังจะต่อยกันอีกลองดูภาพเหตุการณ์เต็มๆหน่อยนะครับแหมเพลงเหมือนจะไปรบอะค่ะเนี่ยดูเนี่ยชกต่อยกันอยู่ในรถตำรวจมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้ว่านี่ขนาดต่อยกันหน้าเวทีนะค่ะตำรวจแยกกันจับมาแล้วก็มาเนี่ยมาใช้คำว่าอะไรดีมาควบคุมไว้อยู่ในรถตำรวจแท้ๆมาควบคุมไว้ก่อนเพราะว่าให้สงบหน่อยกำลังจะไปจับมาอีก2คนใช่แต่สุดท้ายก็ยังคงชกต่อยกันอยู่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนะครับเป็นภาพของวัยรุ่นชาย2คนชกต่อยกันดุเดือดเลยอยู่ในรถของทางตำรวจนะครับหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปแน่นอนก็มีชาวเน็ตนะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันมาคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับแล้วก็บางคนก็บอกก็ดีแล้วนะอยู่ในที่แคบๆแบบนี้ต่อยกันไปเลยไม่เดือดร้อนใครชอบอันเมื่อกี้มวยกรงของแท้เนี่ยที่วัยรุ่นเขาชอบพูดกันเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็แบบสู้ๆเดือดดีแบบนี้จะได้รู้ว่าใครเก่งกว่าใครตัวไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าแม่ในความเป็นจริงคือเราก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของความรุนแรงนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทางผู้สื่อข่าวเราก็เลยต้องติดต่อไปหาตำรวจหน่อยไปสอบถามหน่อยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับไปสอบถามท่านพันตำรวจโทปริญญาพานสวัยรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.วิเชียรบุรีท่านบอกแบบนี้ครับว่าที่เราเห็นรถในคลิปนี้เนี่ยเป็นรถของตำรวจสภ.วิเชียรบุรีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานงิ้วประจำปีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่วิเชียรบุรีนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาแน่นอนมีงานงิ้วก็มีเวทีฟรีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับมีเยาวชนวัยรุ่นชาย2คนมีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยกันทางตำรวจก็เลยเข้าไปจับกุมตัวแล้วก็นำคู่กรณีเนี่ยมาขึ้นรถเพื่อจะนำตัวไปเปรียบเทียบปรับนะครับแต่ปรากฏว่าณเวลานั้นที่ควบคุมตัว2คนนี้อยู่มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงชกต่อยกันอีกพี่กรณ์ท่านผู้ชมที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตตำรวจก็เลยตัดสินใจปิดประตูรถที่คู่กรณีเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยปิดประตูรถล็อกกุญแจไว้แล้ววิ่งไปควบคุมสถานการณ์อีกจุดนึงปรากฏว่าแทนที่ไอ้คู่กรณี2คนนี้เนี่ยจะสงบลงใช่ไหมพูดคุยกันดีๆปรากฏว่าเลือดความรุนแรงเนี่ยมันยังพุ่งพล่านอยู่โอ้โหพอเห็นตำรวจไม่อยู่ปุ๊บเอาเลยครับเปิดฉากซัดกันนัวเนียแบบนี้ต่อยกันในรถตำรวจอย่างที่เราเห็นในคลิปนี้เลยกว่าเจ้าหน้าที่จะกลับมาเปิดรถแล้วเข้าไปห้ามเนี่ยก็เจ็บตัวไปพอๆกันเลยนะครับหลังจากนั้นทางผู้กำกับสภ.วิเชียรบุรีท่านก็ว่ากล่าวตักเตือนตำรวจชุดนี้แหละที่มาควบคุมในงานงิ้วแห่งนี้นะครับแล้วก็กำชับว่าห้ามปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคือยังไงก็ดีต้องมีตำรวจอย่างน้อย1นายอ่ะพี่กรณ์ท่านผู้ชมที่ต้องอยู่จุดเนี้ยที่ควบคุมคู่กรณีมาแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปกันหมดเลยแล้วสุดท้ายปล่อยคู่กรณีอยู่ด้วยกันมันก็ต่อยกันแบบนี้สินี่ยังดีที่แค่ต่อยกันนะใช่ไม่มีอาวุธนะอันนี้ไงมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มานะคะคุณผู้ชมว่าดีนะเนี่ยไม่มีอาวุธในรถถ้าเผื่อว่าเผลอมีมีดหรือมีอะไรในรถนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกมันจะเรื่องใหญ่กว่านี้นะค่ะ